กลับสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีไม่เป็นการเสียเวลาครับผมจะตอบคำถามเพิ่มเติมเลยนะครับคุณชนัทชนัทชพรขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับ29เดือน1ปี22เวลา 17:00 นวันจันทร์นะครับงานครอบครัวสุขภาพเป็นอย่างไรอากัมมะเป็นกาลีปัตตนิด้วยหลักๆเลยแหละงานกับครอบครัวซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดประคับประคองความสัมพันธ์กับคู่งานให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สุขภาพของคุณปีนี้เน้นทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเป็นหลักต่อเลยครับคุณเกิดวันจันทร์ลพบุรีลัคนาอะไร12ธันวาปี26เวลา 8.39 ลพบุรีนะครับลพบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับดวงนี้เป็นคนมีอำนาจมีความเด็ดขาดขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะ เวลาหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องวิ่งกลับเข้ามาตอบคำถามวันนี้นะครับ อีเมลจากคุณกันนิกา5มิถุนา37นะครับเวลา 16:46 นาทีนะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องถามตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี3ค่ะเรียนบัญชีจะจบไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนปีจรนี้ถ้าตั้งใจนะครับก็มีโอกาสที่จะผ่านพ้นเพียงแต่ว่าดาวสาขาอาชีพที่เรียนมันไม่ค่อยดีในช่วงปีจรนี้นะครับก็1ตั้งใจ2ทำบุญเสริมของหนูเนี่ยให้ไปบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังและอาชีพนี้นะครับในดวงก็ต้องบอกไว้ว่าถ้าทำลักษณะมีการจรมีการเงินเดินทางจะสมรูปเช่นลักษณะพวกงานออดิตหรือทำงานแอคเคาท์กับองค์กรหน่วยงานที่มีสาขาหลายๆแห่งพวกนี้จะยิ่งสมรูปอีกหนึ่งประเด็นควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติจึงจะสมรูปดวงตั้งใจนะไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกขอให้โชคดีนะครับต่อด้วยเลิกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเราเริ่มกันที่วันพรุ่งนี้กล้องนูนะครับพุธที่3กุมภาพันธ์2559วันนี้เลิกล่างดีถีกลางๆอย่างวันปลอดครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้ส่วนกัลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันและตลอดทั้งวันเนี่ยเลิกบนนะครับเอาไม่ใช่ทั้งวันสิขออภัย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย 14:31 นถึง 15:00 นซึ่งในช่วงดังกล่าวเนี้ยเลิกบนเป็นทลิตโทเลิก ขออภัยครับซึ่งหมายถึงเลิกของผู้ขอจึงเหมาะกับการประนีประนอมยอมความการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอหยิบขอยืมการทวงหนี้สินหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือสู่ขอมั่นหมายเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์วันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถแล้วก็วันนี้ควรจะเลี่ยงออกรถด้วยที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 นถึง 13:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17กุมภาพันธ์ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เพราะมีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคแล้วก็ดิถีเรียงหมอนส่วนกระโยกก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 16:01 นถึง 16:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวยังไงสัญญาครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ผมจะนำเลิกงามยามดีของในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์มาฝากกันคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะครับแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทางวัดพระเชตุพนก็ขอเชิญชวนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนหรือพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวจีนทั้งหลาย
เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนที่วัดพระเชตุพนครับเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตรวมถึงในเรื่องของการแก้ปีชงด้วยกิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่ได้เรียนในช่วงเปิดหัวรายการงานจะจัดกันนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2559นี้นะครับบริเวณจัดงานก็คือจะเป็นในส่วนของพระอุโบสถก็สามารถที่เข้าไปเยี่ยมชมนะครับกราบพระขอพรเพื่อความเจริญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและคนในครอบครัวครับได้ทุกปีนักกษัตริย์เลยนะไม่ใช่เฉพาะปีที่ชงนะทั้ง12นักกษัตริย์สามารถที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้และไม่จำกัดเฉพาะชาวจีนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนก็สามารถที่เข้าร่วมพิธีที่เป็นมงคลนี้ได้เช่นเดียวกันครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับนอกจากในเรื่องของเวลาการออกอากาศเป็นประจำแล้วนะอีกหนึ่งช่องทางครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของทุกรายการในสถานี Miracle Channel นี้ได้นะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net จะเป็น real time เลยนะถ้าใครอินเทอร์เน็ตดีๆเนี่ยรับชมเหมือนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์เลยนะครับรวมถึงจะมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทุกรายการได้นะครับสุดท้ายกับข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับคนที่มีความสุขมากในชีวิตไม่ใช่เพราะเขามีทุกอย่างที่อยากมีแต่เพราะเขามีความพอใจในทุกสิ่งที่เขามีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ